สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอแล้วค่ะสาวถังห้องแก่บ้านค่ะเอามือขึ้นเป็นมือหมึดมันขึ้นเป็นมือหมึดค่ะมาจวดค่ะหิวแห้งแม่อันแม่มาแม่ยามาเพิ่นมาโหวตเพิ่นมาเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งพักค่ะพักสาวดอนมีพักหัวละผ้าพักหอมป้อมพักสลัดพักสารแน่ค่ะอันนี้ก็คือเขาปุ่นสาวดอนเองเขาปุ่นดีไปแล้วนะคะมือหนีเลยตำมะฮูใส่อันบ่เห็นหลายเคล็ดพ่อหน่อยๆนี่ค่ะเป็นตำมะละกอนะคะใส่กระเทียมใบกระเทียมค่ะสาวดอนขออนุญาตใส่ข้าวปุ้นตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็สาวดอนแกงน้องใหม่แบบสดๆค่ะตรงนี้แหละใส่เห็ดหูหนูน้องใหม่นี่ก็น้องใหม่สดด้วยค่ะไปซื้อมาเอ้าว่างมาอยู่แล้วเนาะน้องใหม่นี่ก็คือน้องใหม่สดค่ะนี่ไปซื้อมาแล้วก็มาต้มนูกะเพชรไปแม่ก็มาว่าบอกแนวก่อนก็เลยบ่ค่อยวิดีโอก็เลยบ่แนวไหนนี่เห็นหูหนูสุดๆนะคะนี่เป็นหัวปีหัวนี่ค่ะกินกับขนมจีนนะคะใส่ถาดเดียวก็เลยบอกเพราะหนูมันจานใหญ่เนาะหนูมีขนมยาตีนไก่ขนมจีนน้ำยาตีนไก่ค่ะเอาใส่ข้างๆกันเฮ็ดไว้แล้วเฮาก็ไปอุ่นนี่แบบจวดๆเลยขออนุญาตเลือนนะคะอันนี้คือสิกินมื้อแต่ว่าแบบเฮาเอาไว้กินมื้ออื่นเช้าบ่เป็นหยังเรากินคนเดียวเจ้าดอกอะไรเนี่ยมุ่นหนีก็ไปหาสื่อของมัดมืออ่ะโอ้ย แบบสื่นใจค่ะอันนี้ปีกล้วยอันนี้ขนมจีนบีบพอก็แล้วหนูแยกคนละส่วนนี่เด้ออันนี้ตำมะฮุงใส่จานเดียวจานมันไงมันมีหม่องว่างแต่อันนี้โต๊ะก็เต็มแห้งแล้วกินซ้ำอีกแล้วมื้อนี้กินซ้ำอีกพอดีซ้ำอีกละพอดีบ่กินหลายแห้งนี่นะคะปีกล้วยคลองมักเลยทำหุ้นกระเทียมโอ้ยมื้อนี้สาวเราไปฉีดโบท็อกมานัดโดนแห้งหมอเก่งมากเลยร้านเนี้ยกินแห้งร้านเนี้ยกินแห้งค่ะใส่เห็ดหูหนูใส่ใส่ผักขาใส่ผักอีตูมเนี่ยโอ้ยยาหน้าคนๆเขาเบื่อไปที่เนี่ยนี่ค่ะคุณอะหอมห่วยๆเลยตั้งหอนอยู่
อย่างว่องกันแห้งหนูเฮ็ดไว้หลายมื้อเด้อค่ะหนูเฮ็ดตั้งแต่มื้อหนูไปวัดพุ่นแหละแต่ว่าหนูใส่ตู้เย็นไว้อืมทำยังไงอะนี่ค่ะปนอย่าเฮ็ดไว้กระปุกบ่ง่ายยังเพื่อเฮาขี้ขาดนะคะเฮ็ดไปหลายๆเลยกินด้วยงามเนาะพูดอะไรอันเดี๋ยวเบิ่งหนาหนูด้วยแต่ว่าหนาหนูอะมันไงขึ้นแห้งเพราะว่าก่อนหนาเนี่ยหนูไปฉีดมาแล้วมันบอกก่อนหนูกลับให้หนูก็ไปฉีดมาตอนนี้กลับมาแค่ประมาณ 3-4 เดือนหนูก็ไปฉีดใหม่ตั้งแต่มกราเดี๋ยวนี้มันเข่าแบบมันหลายเดือนแล้ว7-8เดือน9เดือนแล้วต้องไปฉีดอีกบัดที่นี่อันนี้ข้างนี้ฉีดกับหมอข้างก่อนนี่ฉีดกับผู้ช่วยหมอนัดหมอโดนแห้งถ้าผู้ใดอยู่แถวนี้อยากจะถามว่าไปฉีดหมอใดหรือว่ามีประสบการณ์ถ้าผู้ใดยังบ่เคยไปฉีดอยากไปฉีดค่ะแล้วก็ทักมาหาหนูก็ได้เด้อถ้าผู้ใดยังบ่เคยไปฉีดหมายถึงว่ารอบเบิ่งหนาหนูซะก่อนจุดตะวันไปสีก็พูดซอยหมอค่ะหนาหนูเกี้ยว3มือพุ่นน่ะเลือดไหลพร้อมไปสีก็หมอบ่เกี้ยวเลยบ่เลือดบ่ไหลจำว่าหุ่นก็ชอบร้านแม่คุยจะสีนั้นก่อนเบื้องต้นนี่ค่ะง่ายแห้งงามแห้งเวลาหนูล้างผักไปบ่อยากให้เขาสดหนูเพียงสิละหนูล้างไปได้หลายผักร่วมกันเลยเสร็จแล้วหนูก็ตั้งไว้แบบเนี้ยนี่ยังสดอยู่ได้ 3-4 มื้อแล้วมั้งเสร็จแล้วเฮาก็เอาพลาสติกคุ้มถุงพลาสติกคุ้มใส่ตู้เย็นไว้สดคัก
ถ้าเอาไปอยู่ในซองเนี่ยหนูรู้สึกว่าเขาเหี่ยวเร็วล้างใช้น้ำใช้ในตู้เย็นไปคุ้มถุงคุ้มอยู่ได้โดนครับเริ่มแกงทำไมแห้งอ่ะแค่กินแซ่บเองอันนี้นึกถึงเก็บไปกินมื้อน่ะนึกเขาจะไปได้เทศอีกข้าวปุ้นกับเรือเอาไปกินมื้ออื่นเถอะอันนี้ก็แยกออกมาละไปกินมื้ออื่นให้กันพอละเลิกกินไรเราสิไปนอนกินซามิละปานี่ก็ตื่นขึ้นมากับบวมแห้งละเพราะว่ามื้อนี้กินเขาแล้วมื้อนี้หนูไปซื้อของละไปฉีดโบท็อกซ์มากกินเขาเรียบร้อยโอเคค่ะสาวดอนลาไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย